ยอดไอ้คนละเมืองกูเราจะเติมคืนชีพเพื่อพร้อมช้อปปิ้งยังพร้อมแล้ววันนี้ล้านบาทหรอเตรียมไว้เหรอแล้วของซุงอ่ะก็ล้านหนึ่งโอเคครับเรามีงบ1 ล้านบาทนะครับโคตรเวอร์หาร4การซึ่งดูป้ายผิดครับ 5,000 5เท่าพันเดียวเป็น 5,000 5เท่าหนูไม่ได้ตั้งใจนะอย่าให้กูดูราคาเลยวะล่ะพันเดียวเป็น 5,000 การเดินทางในญี่ปุ่นผมว่าสะดวกสบายและง่ายมากจริงมึงว่าถูกปะวะตอนแรกกูมามันไม่ใช่สีชมพูนะมันเป็นสีเขียวพากูลงมาอย่าไปลองดีกับมันอย่าไปลองดีกับสถานีรถไฟตอนนี้เราถึงสนามบินฮาเนดะแล้วนะครับนั่งรถบัสต่อเดี๋ยวเราจะลองไปช้อปปิ้งดูว่ามันมีอะไรซื้อหรือเปล่าสอนภาษาญี่ปุ่น1 คำก่อนขึ้นรถจังแปลว่าน่ารักเหรอกระจังน่ารักตอนนี้เราอยู่กันในร้านเทมปุระ100 ปีวัดเซนโตจิเซนโตจิเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราจะมารีวิวชาเขียวกันเขาบอกว่าชาเขียวของญี่ปุ่นอะบอกเลยว่าแม่งโคตรขมจิบปากว่าไม่เท่าแต่เห็นโอเคไหมไปถึงในน้ำอยู่น้ำเรื่องของน้ำเพื่ออร่อยนะเมย์ลองกินหน่อยมันเอาไว้ล้างช้อนป่าวะหลอกหลอกหลอกอร่อยอร่อยน้ำชาฟิลเหมือนน้ำชาโรงแรมอะได้กินไม่ถึงไม่เข้าเลยไม่เข้าปากอร่อยดีตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปงานคริสต์มาสนะครับที่โตเกียวสกายทรีนะครับมันจะเป็นงานไฟก็หวังว่าเราจะได้ถ่ายคริสต์มาสกันเดี๋ยวลงรถไฟเขาบอกว่ารถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายสายมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหลายสายขนาดไหนก็คือตั๋วนะ180 เยน4520ประมาณ40กว่าบาทนั่ง1สถานีเป็นบัตรแล้วมันเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างในเงียบเข้าไปแล้วมันจะดิ้งออกมาเขาบอกว่าผู้หญิงซื้อดอกไม้ให้ผู้ชายเนี่ยคือชอบแล้วกูซื้อรถให้มึงอะขายไปแล้วดิถ้าซื้อดอกไม้ให้แล้วที่ชอบแล้วกูซื้อรถให้มึงพร้อมแต่งงานภาษาญี่ปุ่นวันละคำชิมโนกุอิเซแปลว่าไม่รู้เฮ้ยซุ้งปลาที่เมืองชิบูย่าอยู่ย่านชิบูย่าแล้วซึ่งโรงแรมเราเนี่ยอยู่ในย่านชิบูย่าเลยก็คือเดินออกมาปุ๊บเป็นใกล้ๆชิบูย่าใครที่จะมาเที่ยวนะคะทุกคนก็คืออย่าลืมพลาดโตเกียวนะเพราะว่าโตเกียวเนี่ยเป็นแบบอย่าลืมพลาดโตเกียวก็ใช่ไงพลาดอย่าลืมพลาดโตเกียวไงมันเป็นเมืองที่ควรมาไงห้ามพลาดเหรอก็อย่าลืมเอออย่าลืมพลาดThank you.
โคโค่มันร้านเชนนะร้านเชนผมจะให้เคล็ดลับหนึ่งอย่างร้านเชนเนี่ยคือร้านที่มีสาขาเยอะเขาเรียกว่าเป็นเชนแต่ทีเนี้ยการทำร้านเชนอ่ะหนึ่งอันที่เขาถือคือคุณภาพต้องเท่ากันทุกที่ฉะนั้นความอร่อยเนี่ยมันจะอร่อยได้ไม่สุดแต่มันจะมีคุณภาพที่มันเท่ากันทุกร้านโอเคครับอันนี้คือการไม่ฟังการฟังคือพูดอะไรพูดรีแคปเมื่อกี้นะคือซุงอ่ะบอกว่าร้านอาหารเมื่อกี้คือมันคือเชนที่เราจะไปกินกันนะร้านอาหารเชนก็คือเขาจะคงคุณภาพไว้แต่ว่ามันจะไม่ได้อร่อยที่สุดก็คือมันจะรสชาติเท่ากันทุกที่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยกินแล้วเราก็ไม่อยากกินอีกเพราะว่ามันคือรสชาติปกติจะอร่อยขึ้นนิดนึงแต่ว่าไหนๆที่เรามาญี่ปุ่นแล้วเรียกว่ามันไม่คุ้มลองถ้าในเชิงแบบแฟตเดต้าไอซุงลอยอะไรนะไทจุ๊บน่ะสาวญี่ปุ่นใครวะเปลี่ยนสีทำไมใครวะมีไอโกะใช่ไหมไอโกะยามาสกิไอโกะคือน้องแซนไอโกะยามาสกิเคยเห็นปะที่เป็นขายขนมปังอ่ะอยากกินแป้งโดรายากิอ่ะไม่พูดอะไรไม่ต่อจากกูเลยนี่ตอนนี้เราถึงชิบูย่าแล้วชิบูย่าผมจะให้เมย์เช็คนะครับว่าร้านนี้เปิดหรือเปล่าเฮ้ยเปิดนี่ร้านนี้น่ากินกินทำมาชุด2933กับอีก 9,000 40,000 9,000 บินหนึ่งแล้วก็ 30,000 บินหนึ่งนะครับก็อิ่มแล้ววันนี้เดี๋ยวแยกย้ายนอนสรุปร้าน2ไม่มีจริงพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเราไปเป็นวันซื้อของและช้อปปิ้งเดย์โอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้า1 2 3โอเคตอนเช้าครับผมก็คือว่าหลังจากเมื่อคืนนี้ที่เราได้นอนพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันอย่างแรกที่เราจะซื้อคือเขาบอกว่าที่มีรองเท้าถูกเดี๋ยวไปสอยรองเท้าก่อนแล้วก็จะไปโอโมเตซันโดเซนตันเมนโอเคนั่นแหละครับผมก็คือวันนี้จะช้อปปิ้งทั้งหมดเลยมาดูว่าวันนี้เราซับเท่าไหร่ซับกันไปเท่าไหร่นี่นะครับสระผมที่ญี่ปุ่นขอสรุปหน่อยว่ามันต่างอะไรกับไทยแค่เฉพาะตอนเกาคือต่างแล้วอ่ะอย่างของคนไทยอ่ะเขาจะใช้แบบเล็บเก่าใช่ป่ะของคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะใช้มือตรงเนี้ยเมื่อกี้เคยเห็นเขานวดมึงด้วยนะนวดแบบนวดไหล่ถ้าให้เทียบแบบว่านวดอะไรเงี้ยคนลาวนวดดีกว่าคนลาวนวดดีกว่าคนลาวนวดไปถึงตรงเนี้ยพร้อมช้อปปิ้งยังพร้อมแล้ววันนี้ร้านบาทหรอเตรียมไว้หรอแล้วของซุงอ่ะก็ร้านหนึ่งโอเคครับเรามีงบ1ล้านบาทนะครับโคตรเวอร์ตะกี้นี้คุณซูงฝากกล้องไว้ซูงต้องดูการ์ดคือการ์ดกำลังทำผมอยู่ตอนนี้ใช่ก็คือออกมานี่การ์ดผมแค่นี้เลยนะเออผมสั้นแบบเป็นอันนี้ญี่ปุ่นเออก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อรองเท้ากันนั่งรถไฟดีกว่านั่งรถไฟดีกว่าพี่นั่งรถไฟป้ายนึงดีกว่าเดินไกลไปโอเคหลังจากที่นั่งรถใต้ดินมาตอนนี้เราก็อยู่ฮาราจูกุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปที่ทิฟฟานี่โคไปซื้อของให้น้องเบลครับไฮไลท์วะเนี่ยไฮไลท์เลยนะใช่ไหมไฮไลท์เลยนะคือเราแยกกันเพื่อไปซื้อของที่อยากได้ตอนนี้เราอยู่ออนตอนนี้ออนเต้เนี่ยให้ดูออนนี่ออนคลาวเขาบอกว่าออนที่เนี่ยจะถูกกว่าที่ไทยเกือบครึ่งถ้าที่ไทยประมาณ 8,000 ใช่ไหมที่นี่ก็จะถึงประมาณ 6,000 จริงจริงอาดิดาสผมไปดูมาก็ถูกกว่าถูกมากตอนนี้นะฮะการ์ดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกแท็กซี่ผู้หญิงคือถ้าผมสวยก็คือมั่นใจละวันนี้ยิ้มละฟูเทิร์น1แมทโอเคครับเดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่กันเองงงๆแบบงงๆไปหาเพื่อนๆกันครับเพื่อนๆอยู่กำลังเดินไปย่านชินจูกุครับตอนนี้ครับก็เรียกอูเบอร์ที่ญี่ปุ่นกำลังไปลงกับเพื่อนอูเบอร์ที่นี่แบบกว้างมากนี่ครับไปแล้วอย่างแรกผ้าดีมากเนี่ยมันเป็นผ้าแบบเนี้ยตัวละพันเดียวโอ้ยเท่เลยน่ารักน่ารักไหมเพราะว่ามันมีจีบตรงเนี้ยดูดิเห็นปะมันมีความเออว่าเฮ้ยดีเทลดีเทลดูดิมองปูรู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นงานปักด้วยนะมันน่ารักอ่ะพันเดียวจริงเหรอพันเดียวก็ตัวนอกตัวเดียวเฮ้ยอยากได้สองตัว4,000ก็5,000หาร4
การซึ่งดูป้ายผิดครับ 5,000 5,000 เดียวเป็น 5,000 หนูไม่ได้ตั้งใจนะการ์ดกูดูแล้วกูไปดูป้ายอะไรรู้ปะอ๋อเนี่ยไม่กูไปดูป้ายข้างนอกเนี่ยมันของตัวนี้ 7,900 กูก็ว่าอยู่งานอย่างเงี้ยมันไม่น่าตัวละ 1,000 กว่าบาทไงกูนึกว่าแบบก็แยกกันตัวละ 1,000 มันไม่ใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่ 1,000 เรียบร้อยครับ5,000ค่าครูค่าครูสวยมากเลยนะดูดิยังไงก็ไม่ใช่ 1,000 นึงอ่ะอันนี้น่าจะทอเองแล้วป่ะเนี่ยใช่ดูแบบ 5,000 ไม่เสียใจเพราะว่าอย่าให้กูดูราคาเลยวะล่ะ 1,000 เดียวเป็น 5,000 เจ้าแม่มาละกลับมาละเจ้าแม่แบรนด์เนมมาละไม่บ้าวัตถุนะแสน42,000กว่าบาทชิงชิงสรุปนะครับซื้ออะไรได้อะไรผมได้สร้อยครับได้สร้อยกุชชี่ประมาณ40,000 เยน10,000ประมาณ10,000นี่เสียหายไป20,000กับ20,000 40,000ขำแห้งเลย ตอนนี้นะฮะเราก็ช้อปปิ้งเราได้ของการ์ดมา2อย่างส่วนของผมกับของเนกำลังเดินไปเสื้อตัว5,000เออเสื้อด้วยตัว5,000นึงแต่ว่าจ่ายไปแล้วมันน่ารักอ่ะ1,000เดียวจริงเหรอ1,000เดียวก็ตัวนอกตัวเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปคิดคิดคือแบรนด์สตรีทที่แบบเขาเอาไปรีเซลกันในไทยแพงมากแต่ว่าที่นี่มันเป็นออริจินอลสโตร์อยู่ที่โตเกียวไม่แพงคาดว่าต้องไปดูอาจจะแพงอยู่ไปเอาจริงเหรอหนูไม่ได้เอาผิวนิ้วมาไม่ได้ใส่อ่ะเฮ้ยสวยปะของคีดเหรอเนี่ยเออข้างในเหรอเอาจริงเหรอโอ้โหดูดิคีดเอาไหมล่ะน่ารักไหมมันกูรู้ทำไมมันดูไม่โป๊ะไม่มันดูแบบว่ามีอะไรคุมเอาไหมล่ะน่ารักปะสวยนะตอนนี้เราเดินเจอกับเพื่อนๆแล้วครับแล้วก็ได้ของมาเดี๋ยวเราไปย่านโอมาเตะซันโดต่อเป็นย่านของมือ2อันนี้เป็นของมือ1เราจะไปของมือ2กันว่ามันมีอะไรขายบ้างจะบอกกับเราที่อยากขนุงตังว่ะหลอกๆคือมันยังไงคือสบายสุดแล้วทุกคนในโตเกียวอย่ามาเช่ารถขับนะเพราะว่าที่จอดรถหายยากมากแพงด้วยที่จอดรถพิกกี้ที่ไทยคลิปนะอันนี้มือสองนี่ใช่ปะครับรู้ไงปะกลิ่นมือสองเฮ้ยอันนี้คือใช่หรออ๋อแล้วก็แขวนเป็นแบรนด์เลยอุ้ยวินเทจจัดเนี่ยคือเสื้อพวกอย่างเงี้ยเห็นปะเสื้อสเวตเตอร์อ่ะ500เออเขาชอบเอาไปขายถูกมากอ๋อที่เอาไปขายที่ไทยใช่เขาก็จะซื้อมาเป็นกองๆแต่ว่าจริงๆมันจะมีที่รับพีเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิร้านแบบนี้คือแบบโลคอลคนถิ่นเดินถูกสเวตเตอร์แบบว่าตัวเล็กแบบเป็นคอปเป็นคอปคือเขาจัดหมวดหมู่ดีนะแล้วน่ารักนะไม่ใช่อะไร4 5 500แล้วเขาแยกเป็นสีด้วยดูดิแชมเปี้ยน500บาท500บาทถูกมากก็เดินแยกๆกันนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างซื้อเดี๋ยวเราจะไปหาร้านข้าวกินกันเพราะตอนนี้หิวข้าวแล้วแล้วก็ตอนนี้กี่โมงละบ่ายสามตอนนี้บ่ายสามนะแล้วก็ฟ้าจะมืดละเริ่มเหมือน6 โมงที่ประเทศไทยบ่ายสามแล้วเนี่ยคุณมาซื้ออะไรซื้อเพราะว่าแบงค์เพราะว่าแบตกล้องหมดแยกกับเพื่อนมาว่าไม่มีที่ชาร์จดีไม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยอะโอ้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยดิซื้อมันไปหมดเนาะซื้ออันนี้ดีกว่าเท่าไหร่อ่ะ3,990อินก็พันนึงใช่ไหมอันนี้ดีกว่าได้แล้วต่อพลังให้โทรศัพท์เราหวังว่านี่จะมีแบตอ๋อนี่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแล้วตอนนี้นะฮะเรามารวมแล้วก็ของ
ช้อปปิ้งเต็มไปหมดเลยมั้งเดี๋ยวเราจะไปกินก่อนก็คือร้านนี้เป็นร้านดังเรากำลังจะไปกินซูชิมาถึงญี่ปุ่นเราต้องกินซูชิใช่แต่เป็นซูชิที่ต้องยืนไม่มีเก้าอี้ถึงเราจะเมื่อยขนาดไหนก็ตามแต่เราก็จะเลือกที่จะไปก็คือเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปค่านั่งประมาณวันนี้ประมาณ 2,000 ละค่าแท็กซี่ไม่ถึงถึงที่กูเข้าใจถึง200ถึงครับ200คือเริ่มมิเตอร์จริงเหรอจริงเหรอมึงไม่ดูตอนลงอ่ะ 1,000 เยน 1,500 เยนใช่หรอเฮ้ยครับเคนยะมาแล้วเจอกันที่ร้านมาแล้วขึ้นเด็กๆไปขึ้นไปพายเลยเยน4,600บาทสแตนดิ้งร้านข้างเป็นราเมงกินบ้างกินสองร้านเลยสแตนดิ้งซูชิบาร์สแตนดิ้งจริงเลยอยากนั่งอ่ะเป็นสไตล์อยากนั่งอ่ะนึกว่าร้านเขาจะสไตล์แบบคนไทยอ่ะสไตล์คนไทยอ่ะเอาละดูตามันเมื่อยวะโอเมวะโมชินเดลนานี ซึ่งตอนนี้นะฮะเรากำลังจะไปชิบูย่าแต่ว่าเราห้าวบอกให้พี่ไกด์กลับบ้านนะครับก็คือไกด์พี่วัดขึ้นหน้าให้หน่อยคนนี้พี่ชื่ออะไรวัดโตครับสวัสดีครับพี่อะไรนะวัดโตพี่วัดโตบอกว่ากลับบ้านไปเลยแล้ววันนี้เราจะผจญภัยนั่นเองแล้วเป็นไงล่ะมึงผจญจริงๆแล้วตอนนี้เหตุก็พังเรากำลังจะห้าวก็คือว่าเราจะนั่งรถไฟที่เขาว่ากันว่าซับซ้อนที่สุดในโลกเราดูจากแมปอย่างเดียวใช่แล้วเราทำตามแมปผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเอามาดูกันว่าเราจะรอดกันไหมนะออกเรื่องใหม่ก่อนเช็คกูเราจะมาฟีดออกไปเรื่องใหม่จริงเหรอผมเข้าใจละเราต้องไปสถานีชิบูก่อนแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ชิบูย่าเขาอยู่ง่ายสุดเลยอร่อยเดินจนเมื่อยปวดหลังการเดินทางในญี่ปุ่นผมว่าสะดวกสบายและง่ายมากจริงมึงว่าถูกปะวะตอนแรกกูมามันไม่ใช่สีชมพูนะมันเป็นสีเขียวพาครูลงมาเกิดปัญหาแล้วไม่เราชินชิบูย่าไม่ใช่เอ็นเตอร์ไพรส์ทำไมนี่มันเป็นโตเกียวเมทูไลน์แล้วไหนว่าชิบูย่าเมื่อกี้เพิ่งลงนี่เดินขึ้นอันนี้ตาผมนำคุณไปถูกแน่โอเคเราต้องไป JR ไลน์อย่าไปลองดีกับมันอย่าไปลองดีกับสถานีรถไฟการเดินทางในญี่ปุ่นผมว่าสะดวกสบายและง่ายมากจริงมาเดี๋ยวมาดูว่าแม่งถูกเปล่าถ้าลองดีที่ดีไม่มีโอเคโอเคโอเคโซนห้าสิบบาทอย่างนี้ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า Thank you ไม่เราถูกคือเราซื้อถูกแล้วเราเดินเข้าผิดเพราะว่าเต้พาเราเข้าผิดกูเองกูขอโทษเต้พาเราเข้าผิดการเดินทางในญี่ปุ่นผมว่าสะดวกสบายและง่ายมากจริงปุ๊บเราเลยออกไม่ได้ออกไม่ได้เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาเลยรีให้ใหม่โดยการที่เราก็ต้องไปลงไปที่เดิมแล้วก็นั่งไป2สถานีแล้วก็เปลี่ยนสายเป็นสายสีน้ำตาลแล้วค่อยเชนไปที่ชิบูย่าแล้วค่อยขึ้นมึงรู้ได้ไงวะไหนครับว่าชิบูย่าอ๋อโอเคญี่ปุ่นมันเมืองกูพูดอะไรยังไม่รู้เราจะเกิดขึ้นชิบูย่าWe'll be right back.
ับมาทำก่อนเจ้คือทุกคนเราจะต้องกลับไทยแล้วไปอยู่ต่อป่ะล่ะฮะให้มีงานบ้างนะเราลองทำงานกันดูไหมเดี๋ยวทำงานแล้วมาใหม่โอเคจบแล้วทีมญี่ปุ่นบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าเจอกันนะครับทุกคนลาลาบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบาย